สวัสดีค่ะป้าประภานะคะค่ะก็มาถึงกระเป๋ากันแล้วเนาะกระเป๋าใส่เหรียญนะคะจริงๆอะพะอยากทํานานมากๆแล้วก็มีน้องๆขอมากันเยอะเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวจัดกันเลยแล้วกันอันนี้ก็ลองใส่เหรียญให้ดูแล้วเนาะข้างในมีเหรียญอยู่นะคะมันก็ไม่ตกนะเนี่ยมันก็ไม่หลุดออกนะคะตรงนี้มันก็ยังคงปิดดีอยู่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะทำช่องว่างไว้ตรงนี้ให้เขาเปิดอันนี้ตรงกลางเนี่ยใครจะทำเป็นโบเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็ได้หมดเลยนะคะค่ะนี่ก็จะมีเหรียญอยู่เห็นไหมคะโอเคเผื่อเราใส่เก๋ๆไปไหนเนาะในกระเป๋าใหญ่อีกทีนึงค่ะก็อันนี้มันไม่ได้ใช้แท่นนะคะใช้มือถักอย่างเดียวเลยพาก็อยากจะเอามาฝากให้กับคนที่ไม่มีแท่นหรือว่าแท่นบางคนไม่ใช่ของแท้เนาะมันอาจจะทำไปแล้วมันคมมันขาดได้ค่ะอันนี้เราก็ใช้แค่เข็มอย่างเดียวเลยค่ะเข็มควักนะคะจะเป็นเข็มไหนก็ได้ค่ะเข็มธรรมดาอย่างนี้ก็ได้แต่ขอให้หัวมันลึกหน่อยนะคะอ๋ออันนี้พาใช้ยางขนมชั้นลองถักดูค่ะมันก็จะออกดูสีแบบรกๆหน่อยเนาะมันลายตาไปอันนี้ยังไม่โอเคค่ะตรงนี้ยังถักไม่เข้าใจเท่าไหร่ว่ามันจะมาแบบไหนก็เลยแบบเก๋ๆเฉลี่ยไปแบบนี้เลยค่ะถ้าใครจะเป็นแบบนั้นก็เดี๋ยวปรับเอานะก็มันเป็นสีเยอะแล้วดอกไม้มันก็เลยต้องเป็นสีขาวนะคะมันจะได้ดูเด่นเห็นไหมคะสีที่พาจะใช้ต่อไปอะพาก็คงต้องใช้เป็นทั้งหมด6สีเลยอะค่ะอันนี้มันจะมีทั้งหมด6ชั้นนะคะขอเก็บเหรียญก่อนเนาะเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมด6ชั้นพาจะใช้6สีเลยค่ะไม่ซ้ำกันแล้วก็ใช้ดอกไม้สีขาวเหมือนกันค่ะจะใช้เป็นสีพวกสีพาสเทลสีอ่อนๆ นะคะสีสะท้อนแสงนะคะทั้งหมด6สีค่ะแล้วก็มีสีตรงกระเป๋าเพิ่มมาเป็นสีที่7ตรงนี้ใช้นิดเดียวค่ะเราจะทำคนละสีให้มันแตกต่างกันจะได้เห็นว่าชั้นไหนเป็นชั้นไหนเนาะเห็นอย่างชัดเจนจะได้ไม่งงค่ะถามว่ายากไหมก็ออกจะยากนิดนึงนะสำหรับใครที่ไม่เคยทำแบบด้วยเข็มมาก่อนเลยอะเพราะเราเคยเหมือนใช้แท่นหุ้นมันอย่างเดียวเลยเนาะอุ้ยพูดยาวไม่ได้ลืมไปมันยากมันต้องบอกละเอียดโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะโอเคค่ะมาตอนแรกเราก็ถักลายธรรมดานะคะทั้งหมด10อันค่ะเราจะขึ้นแบบนี้อันนั้นพาไม่ได้ทำให้ดูนะขึ้น3ค่ะมัด3แล้วก็ทำไปทั้งหมด10ค่ะไม่นับตัวเรามัดนะนับอันนี้เป็น1เลยค่ะค่ะทำยาวไปทั้งหมด10พอค่ะไม่ทำเยอะกว่านั้นเพราะว่าเราอยากให้กระเป๋ามันใบเล็กลงหน่อยค่ะไม่ใบใหญ่มากแต่ถ้าใครอยากจะให้มันใบใหญ่กว่านั้นก็ได้นะแต่พาคิดว่าน่ะเหรียญมันต้องหลายต้อง10กว่าอันละมันใส่แล้วมันยังไม่นี่มากไงเผื่อเรามีเหรียญไม่เยอะใช่มั้ยเพราะเราไม่พกเหรียญเยอะๆอยู่แล้วเดี๋ยวมันหนักนี่ค่ะ10ตรงนี้พาไม่บอกเนาะเพราะว่าอันนี้มันทำง่ายพามาบอกตรงยากเลยแล้วกันพอเราทำ10เสร็จปุ๊บเราใช้สีถัดไปเราจะทำก้นกระเป๋าก่อนนะคะก็เท่ากับสีเนี้ยเป็นตรงกลางนี้นะคะสีชมพูตรงกลางนี้สีชมพูเข้มเนี่ยนะเราก็จะเอาสีชมพูอะไรขึ้นข้างๆเนี้ยก็เอาสีถัดจากนั้นเลยค่ะพาก็ยังเป็นสีชมพูพาสเทลอยู่เหมือนเดิมนะเอาขึ้นมา2เส้นค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวมันต้องคอยทำแล้วก็สต็อปไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามันจะละเอียดแบบนี้ค่ะ2เส้นสีที่เราต้องใช้นะคะแล้วเราก็ใช้สีอื่นค่ะที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็ได้มัดไว้ค่ะมัดเลยอันนี้มันคือการมาร์กไว้เฉยๆนะแบบนี้ค่ะมัดไว้ต่อนะพอเราจะจิ้มอะจะทำต่อไปเราก็จิ้มที่เรามัดไว้แบบนี้ค่ะเรามัดตรงนี้มัดอย่างนี้ถูกปะเราจะไม่จิ้มแบบว่าตรงที่เราไม่ได้มัดแบบนี้ค่ะเราต้องจิ้มแบบนี้อะฮะเห็นไหมดูชัดๆนะเราก็ดูแบบนี้เวลาเราจะจิ้มต่อไปเนี่ยเราจิ้มเข้าไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะก็คือเท่ากับอันนี้สองสีชมพูสองสีเขียวสองค่ะจะไปจิ้มมันที่สองอันนี้เห็นไหมเราไปจิ้มด้านหน้าเขาอย่างนี้ค่ะอันนี้มันคือด้านข้างเนาะอย่างเงี้ยเห็นปะค่ะจิ้มด้านหน้าจิ้มไว้อย่างงี้ค่ะแล้วก็ใช้เส้นเดียวค่ะเอาเขาขึ้นมาแค่ครึ่งหนึ่งแบบนี้ไม่เอาไปทั้งหมดเห็นไหมแล้วก็ม้วนกลับแบบนี้ค่ะให้เป็นแบบนี้2แบบนี้ค่ะก็ข้างนี้2ข้างนี้2เห็นไหมเป็น4ตอนนี้มันอาจจะงงถ้ายังไงอะดูก่อนก็ได้ค่ะดูไปก่อนรอบนึงอันนี้เอาเข้ามาทั้งหมด
แล้วก็พัดกลับมาแล้วเดี๋ยวถ้าทำตรงขั้นตอนแรกได้จะทำได้ทั้งกระเป๋าเลยค่ะเพราะว่าขั้นตอนเดียวตลอดทั้งกระเป๋าเลยค่ะเนี่ยเราก็จะผูกเป็นอันเดียวแล้วใช่ไหมเราก็จิ้มอันต่อไปเลยค่ะดึงๆเห็นไหมเป็นช่องว่างค่ะอันนี้ทำแล้วต่อไปอันนี้นะคะจิ้มเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้สองเส้นเหมือนกันนะสองเส้นอย่างนี้ดูอย่างเนี้ยมันดูงงมากเลยมันเป็นขยึกขยุยอยู่มากมันยังไม่เป็นรูปร่างหน้าตาอันเนี้ยเข้ามาข้างเดียวอีกแล้วเห็นปะเป็นสองสองอีกรอบนึงเราก็เอามามัดรวมกันค่ะแบบนี้มันก็จะค่อยๆเหมือนผูกไปอย่างเงี้ยอ่ะฮะอีกทำอีกเรื่อยๆมันจะแบบความรู้สึกฟิลเดียวกับดอกไม้เลยเห็นปะเหมือนเดิมพอมันเป็นคู่ปุ๊บก็ผูกเขาค่ะเข้าด้วยกันค่ะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จิ้มลงอีกข้างๆค่ะแค่ขั้นตอน1 2แล้วก็ทำ1 2ใหม่แบบนี้ค่ะเรื่อยๆเลยเห็นปะอือฮึพาจะทำให้ดูแค่ชั้น2ชั้นเองนะแล้วพาก็ไม่ได้ทำให้ดูอีกอ่ะไม่ใช่ละอันนี้เป็นแค่2พอเรารู้ว่ามันมีอยู่แค่2เส้นเนี่ยเราต้องจิ้มอันต่อไปละถ้ามันมี4เส้นเราถึงจะช่วยนี่4อย่างนี้เราถึงจะรวบทั้งหมดไม่ใช่จะช่วยสิรวบทั้งหมดแบบนี้เห็นไหมเวลาพาเอายางขึ้นมาค่ะขึ้นมาเนี่ยเข้ามาด้านนี้เห็นไหมพาก็เอาสอดกลับด้านเดิมค่ะเห็นไหมก็สอดกลับด้านเดิมแบบนี้บางทีมันทำเร็วมันมองไม่ชัดเนาะทั้งหมดค่ะด้านเดิมเราทำตามเขามาเนี่ยก็มันมี10เพราะฉะนั้นตอนที่เราทำมาเนี่ยมันก็จะต้องเป็น10เหมือนกันค่ะจิ้มด้านหน้าตลอดเลยนะจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องไปนับเขาด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันครบทุกอันนะคะเราไม่ได้ข้ามอันใดอันหนึ่งอ่ะมันจะต้อง10เท่ากันเดี๋ยวพาดึงให้ดูนี่นะคะเห็นปะมันจะเข้าไปในของใครของมันอย่างเงี้ยค่ะนับอันนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10คืออันนี้คือครบ10เท่ากันหมดพอเรามาตรงนี้ปุ๊บเราจะทำโค้งค่ะโค้งของกระเป๋าตรงนี้ที่เรามัดไว้เห็นปะตรงเนี้ยเราจะเอาเป็นสีอื่นเพราะว่าให้มันเป็นก้นกระเป๋าตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้สีอื่นเนาะแค่3เองนะดูช้าๆนะจริงๆเราต้องสต็อปดูของพี่พาก่อนแล้วก็สต็อปแล้วก็กลับไปทำของตัวเองนะตรงเนี้ยมันสดแล้วเราต้องจิ้มแล้วถูกปะเราจิ้มไปที่เดิมค่ะแบบนี้ที่เรามัดไว้แบบนี้ค่ะตรงๆอย่างนี้เลยเห็นไหมค่ะเอาสีที่เราจะใช้ถัดไปค่ะทำเหมือนกันค่ะขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวเอากลับมาเท่ากับมันเป็น2สีเลยเห็นไหมอือฮึถูกต้องนะ2สีถูกต้องเราก็ใช้สีเดียวรวบขึ้นมาอีกค่ะเข้ามาอันนี้ได้เท่ากับ1ละอันนี้คือ1นะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะเข้าไปเหมือนเดิมเข้าไปที่เรามัดไว้เหมือนเดิมนะคะครึ่งเดียวนะแบบนี้ขึ้นมาอีกเหมือนกันเลยค่ะยางติดเนาะไม่ได้ดึงก่อนก็เป็น2ค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะรวบเป็น3นะคะเราจะนับอันนี้เป็น3เลยเท่ากับตรงนี้มีแค่1 2แล้วอันนี้3เราจะจิ้มอันต่อไปเลยค่ะจิ้มที่เดิมเนี่ยค่ะที่เดิมที่เขามาเห็นไหมคือรูเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยป่ะอันนี้ไม่ใช้นะยังไม่ใช้นะกลับมาใช้สีชมพูเหมือนเดิมค่ะขึ้นมาแบบนี้รวบมาทั้งหมดค่ะตรงนี้จะเป็น3ดอกที่ย้ำเนี่ยเพราะว่าพาทำผิดไปรอบแรกเป็น4ดอกมันก็เลยผิดเดี๋ยวกระเป๋ามันจะไม่เป็นก้นมันจะใหญ่ไปอะค่ะเนี่ยเราก็ทำต่อไปเลยค่ะโอ้โหทำเหมือนกับฝั่งนู้นเลยค่ะเอาเข้ามาแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นการทำซ้ำๆเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรเยอะไม่ได้มันจะกลายเป็นสับสนนะพูดทีเดียวต้องแบบจบอย่างเงี้ยก็ต้องดูเอาทีเนี้ยจับพิรุธเอา
ถ้าไหนไม่แน่ใจหรือว่าเห็นว่าเฮ้ยเราคงต้องทำตรงนี้ผิดแน่ๆกลับมาดูใหม่อีกรอบนะเห็นไหมมันก็จะเป็นพวกเดียวกันเราต้องทำก้นกระเป๋าให้มันเหมือนมันรับน้ำหนักเหรียญให้ได้ดีนะดีขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูตอนสุดท้ายตรงสุดท้ายนี่สำคัญตรงนี้เราถักไปเรื่อยๆใช่ไหมพอเราถักได้แล้วอะเราก็ค่อยมาสต็อปดูพี่พาที่หลังเราต้องทำให้ครบทุกอันนะแตะให้ครบอย่างที่อันนู้นแตะเห็นปะยังเหลืออีกอันนึงเนี่ยเวลานั้นเราจับเราอาจจะไม่เห็นเห็นไหมอีกอันนึงให้ครบปุ๊บครบแบบนี้ค่ะครบทุกอันเราก็จะมาทำหัวแบบนี้เหมือนกันเราก็ทำแค่3ใช่ไหมเราก็เอาสีนั้นมาค่ะนี่ค่ะอันนี้เราก็จิ้มกลับไปที่ตรงนี้ให้มันเป็นหัวแทนค่ะเหมือนหัวที่เรามัดไว้ใช่ไหมแต่อันนี้กลายเป็นหัวแทนค่ะเข้ามาค่ะเป็นสีนี้เป็น2สีเหมือนเมื่อกี้แล้วเห็นปะเราก็ใช้สีนี้ต่อไปค่ะโอ้โหติดแบบนี้ค่ะก็จะเป็น1แล้วก็จิ้มที่เดิมค่ะจิ้มที่เดิมเลยนะเอาขึ้นมาเป็น2ทำอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มที่เดิมเข้าแล้วก็แบบนี้เป็น3ก็คือนับนี้1นี้2อันที่คาอยู่นี่เป็น3โอเคปะเราก็ไปดึงอันที่เรามัดไว้ค่ะมาดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปในรูเหมือนที่เราเสียบอย่างนี้เลยค่ะแล้วดึงอันนี้ออกซะมันก็จะมามัดติดกันแบบนี้ค่ะอือหือเห็นปะมันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละเดี๋ยวนะด้านไหนเป็นด้านไหนต้องเป็นด้านนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละมันจะโค้งเว้าเหมือนกันเลยถูกปะงั้นเดี๋ยวเราก็จะขึ้นทรงมันขึ้นมาแบบนี้ฟืบขึ้นมาแบบนี้ค่ะสีที่เราจะใช้ต่อไปมันก็คือสีที่เราต้องการมัดสีนี้ไม่ใช้เราก็ใช้เป็นสีกระเป๋าอีกทีหนึ่งก้นกระเป๋าอีกทีหนึ่งนะคะให้มันขึ้นมาอือฮึตรงเนี้ยเราก็มัดมัดไว้เห็นไหมเป็นดอกที่1นะคะแล้วก็เป็นดอกที่2ค่ะดอกที่2เสร็จเราก็มัดเหมือนเดิมค่ะมัดเพื่อให้มันเป็นปมไว้ค่ะเห็นไหม1 2ถูกไหมคะแล้วเราก็จิ้มค่ะตรงนี้เหมือนกันที่เรามัดแล้วเราก็นับค่ะตรงนี้มันทำแล้วเราไม่นับเรานับอันนี้เลยค่ะอันที่2 1 2อย่างนี้ค่ะจิ้มไปที่อันที่2แบบนี้อีกทีนะเห็นปะอันนี้มีรูแล้วไม่นับรูที่1แล้วก็รูที่2ค่ะแบบนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้พาจะสต็อปละเห็นไหมเป็นคู่กันแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็จิ้มไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจิ้มรูเข้าไปเรื่อยๆจนครบก็กลับมาวนรอบอีกทีนึงเดี๋ยวพาให้ดูก่อนที่พาจะสต็อปนะเราทำแบบเดิมเนี่ยจิ้มไปพอไปถึงตรงเนี้ยเราก็จิ้ม2เส้นเนี้ย2เส้นเขาอะทั้งหมด3อย่างเงี้ยวนออกลับมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกันตรงนี้ให้ดูอีกทีนึงโอเคปะสต็อปก่อนเพราะมันหลายชั้นนะคะอือหือเนี่ยพาก็ทำยาวมาจนมันครบแล้วนะก็คือแตะที่สีเขียวสุดท้ายนี่แล้วค่ะแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปแตะไหนต่อนะเราก็เก็บหัวเข้ามาแบบ2แบบนี้ถูกปะเราก็ดึงอันนี้เข้ามาอีกค่ะเห็นปะเราก็ใส่เข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ดึงเส้นนี้ออกนี่ค่ะมันก็จะเป็นอันต่อไปแล้วเห็นปะมันก็จะเริ่มเป็นฐานกระเป๋าแบบนี้แล้วเราก็ใช้สีถัดไปที่เราต้องการใช้ค่ะมาเป็นขึ้นเขาเลยค่ะขึ้นเขาเป็นอย่างนี้เป็น1มาร์ก1ถูกปะแล้วก็เป็น2ทำเหมือนเดิมเลยค่ะมาร์ก2แบบนี้แล้วก็เอาอันนี้มัดไว้เอาสีอะไรก็ได้ค่ะมัดไว้1เส้นเพื่อที่เวลาเรากลับเราจะได้กลับถูกไงคะเราจะได้ไม่หลงทางนะคะ
นี่ค่ะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ดึงตรงนี้อันนี้ก็ไม่นับนับ1นับ2มาที่2นี้เห็นไหมค่ะนี้เลยเราก็ไปเลยค่ะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกๆชั้นเก็บเหมือนกันหมดพาก็จะมาจอดเก็บให้ดูตรงสุดท้ายทุกคนเห็นไหมตรงนี้บางทีเราดึงตึงๆแล้วอะเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะว่ารูเนี้ยควักแล้วหรือยังเราก็ต้องแบบดึงกลับมานะมันจะเห็นว่าอ๋อควักแล้วเวลาดึงตึงเห็นไหมเหมือนรูนี้ยังไม่ได้ควักเลยพาก็ผิดตรงนี้เหมือนกันนะครึ่งเดียวนะนี่ค่ะจิ้มไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะทำสลับสีไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครจะใช้สีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราก็ทำจริงๆแล้วมันไม่ต้องฟิกมากว่าจะต้องแบบสูงเท่าไหร่สูงเท่าพาเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าใครอยากได้เตี้ยกว่านี้หรือว่าสูงมากกว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะได้หมดค่ะงั้นเดี๋ยวพาก็จะต้องกลับมาเจอกันที่ตรงนี้สุดตรงนี้เหมือนเดิมนะคะสีนี้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคก็สุดมาจนถึงสีเหลืองนี้หมดแล้วอ่ะเนาะเราก็จะโยงไปใส่สีนู้นเหมือนกันค่ะดึงมาทำแบบนี้อ่าฮะเราก็จะใช้สีต่อไปทีเนี้ยพาก็จะไม่สต็อปบอกแล้วนะก็คือจะขึ้น2อย่างเงี้ยไปจนเสร็จเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีม่วงเท่ากับเราทำอีกแค่1ชั้น2ชั้นแล้วก็3ชั้นทำอีกแค่3ชั้นเราก็จะมาสิ้นสุดกันที่สีส้มนี้เนาะค่ะเราก็พาก็จะไม่สต็อปมาแล้วนะคะพอเราใช้มาถึงขั้นนี้เสร็จนะแล้วก็เอาสีถัดไปทำแบบนี้ทำขึ้นไป2เหมือนกันเลยค่ะอีก2ชั้นที่เหลือทำเหมือนกันเลยนะ2แล้วก็มัดปมไว้ค่ะค่ะมัดปมเสร็จก็ทิ่มเข้าไปตรงนี้เหมือนกันเลยค่ะถ้าอันชั้นต่อๆไปก็ทำเหมือนกันนะคะเห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วน่ารักดีค่ะนี่หนึ่งนี่สองเราก็มาใส่อันที่สองเหมือนกันเลยค่ะโอเคอย่างนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเสร็จตรงนี้เราก็มาเจอกันจนเสร็จสีส้มเลยนะทำไปอีกสามชั้นก็พานับได้ทั้งหมดของพาประมาณ6ชั้นน่ะนะคะ6ชั้น6สีอะมันก็เลยเป็นกลายเป็น6ชั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าอยากจะเพิ่มขึ้นไปอีกสักชั้นไหมน่าจะไม่แล้วนะค่ะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันที่สุดอีก3ชั้นนะคะโอเคค่ะเราก็ทำสีส้มเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาทำฝาปิดเขาค่ะเอาสีอะไรดีเอาสีชมพูอ่อนนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ดูฉูดฉาดมากอันนี้พาก็ดึงมัดออกแล้วนะให้มันเป็นแบบนี้แล้วนะเราก็ใช้สีชมพูเนี่ยค่ะม้วนเข้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะก็ทำเป็น2เหมือนกันค่ะแล้วก็มาร์กเหมือนเดิม2แบบนี้แล้วก็ใช้สีมัดมาร์กไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็คือเราจะทำแค่ฝาเดียวค่ะอีกข้างนึงไม่ต้องทำนี่จิ้มเหมือนเดิมนะอันนี้เราจะมาจิ้มใกล้ขึ้นค่ะปกติเรามาจิ้มนี่เลยเราก็จิ้มอันที่1ของอันนี้อันนี้มันมัดไว้แล้วไม่เกี่ยวนะจิ้มใกล้ขึ้นค่ะค่ะเราจะทำทั้งหมด10ค่ะเท่ากันเลยกับที่เราทำมาตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่ก้นกระเป๋าค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดหลั่นของมันไปเองค่ะให้มันเป็นสโลปลงมามันเป็นตอนไหนพาก็ยังไม่รู้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันทำไปแค่2ใบเองมันลดของมันไปเองนี่เราก็ทำไปเรื่อยๆนะให้มันรู้สึกว่ามันจะใกล้ข้างๆกระเป๋าเข้ามาทุกทีเราก็ค่อยนับไม่งั้นหรือว่าเราทำเกินไปแล้วก็ล้นออกก็ได้ค่ะ10นะอีกสักอันน่าจะครบนับนะนับอันนี้ด้วยนะดึงอันนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 8เอง9อีกอันหนึ่งนะ10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10แล้วเราก็ดึงออกเลยค่ะแล้วเราก็กดเขาไว้อย่างนี้นะแล้วก็หมุนกระเป๋ามาค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ทำขึ้นไปสูงเหมือนเดิมค่ะอีกอันหนึ่งค่ะฝั่งนี้ยังมาร์กอยู่นะก็มามาร์กฝั่งนี้เพิ่มเติมค่ะมัดเลยค่ะเหมือนเดิมนะแล้วก็จิ้มตรงนี้แล้วจิ้มอันต่อไปคืออันนี้อีกชั้นหนึ่งนะทำไปจริงๆแล้วพานับแล้วประมาณ5ถึงหลายชั้นอยู่นะไม่ใช่5 6ป่ะเดี๋ยวนับให้ดูอีกทีทำชั้นนี้ก่อนอันนี้คือชั้นที่2ถูกป่ะแล้วก็จิ้มทุกอันเลยนะที่มันมีเนี่ยถูกปะถ้าเรานับมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะรู้เลยว่ามันต้องมี10พอดีเป๊ะเหมือนกับพวกเขาแต่เราไปจิ้มอีกอันหนึ่งข้ามมาหรือเปล่าเดี๋ยวนะนับก่อนว่ามันจะครบ10อีกไหมอันเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะ8แล้วนะนี่อันนี้มาที่เดิมดึงออกอันนี้ของชั้นนี้นะนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8เห็นปะมันล่นโดยอัตโนมัติเลยค่ะ8แล้วค่ะเราก็หมุนกลับเหมือนเดิมค่ะหมุนด้านนี้เราต้องกดเขาไว้นะมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะเริ่มลงมาพาทำทั้งหมดกี่ชั้นนะ1 2 3 4 7มันก็เกือบ7 8เหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อยๆมันติดตรงนี้ด้วยไงถูกปะเนี่ยเห็นปะอันนี้มันยาวเดียวเลยไงทำไปอีกข้อหนึ่งแล้วก็มัดค่ะมัดเหมือนเดิมจิ้มเข้าอันที่นี้ทำไปเรื่อยๆนะคะสงบนิ่งมากเรื่อยๆเกินไปปะค่ะอันนี้นะดึงออกค่ะขึ้นมาค่ะกลับหลังหันเหมือนมันจะเบี้ยวๆมาด้านนี้เลยอะหรือว่าคิดไปเองปะมันคงพอดีกันแหละเนี่ยเห็นปะอีกสักสองอะอีกสักสองชั้นมันก็จะลงมาดีละค่ะอีกอันหนึ่งแถวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเว้นด้วยนะเราจะเว้นตรงกลางเพื่อที่จะให้เขาใส่ดอกไม้เน็บดอกไม้ตรงกลางได้อย่างชัดเจนแถวนี้แล้วก็อีกแถวหนึ่งเป็นอันสรุปเป็นอันเสร็จนะคะอ
นี่อันสุดท้ายโหอันสุดท้ายจิ้มไม่โดนค่ะมาหมุนมาอีกอันหนึ่งนะก็มาร์กไว้เถอะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเราก็ดึงออกได้ค่ะมัดไว้นะแถวสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะทำแค่2แล้วก็เว้น1ค่ะเดี๋ยวมาดูกันอย่างนี้จิ้มมาใช่ไหมทำอันต่อไปใช่ไหมคะเป็น1นี้นับ1นะนับ2ค่ะตรงนี้ปกติเราจิ้มตรงนี้ถูกปะเราก็เว้นไว้อันหนึ่งค่ะไปจิ้มอันถัดไปเลยเพื่อที่ให้มันมีรูใส่ดอกไม้ได้นี่ค่ะโอเคแค่นี้เองเทคนิคหมดแล้วจบเสร็จกลับบ้านอ่ะแล้วก็ดึงก็จบตรงนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็มัดเลยค่ะตรงนี้มันก็เชื่อมแล้วนะดึงออกได้เลยค่ะค่ะแบบนี้อ่าฮะตรงนี้มันก็จะมีรูตรงกลางแล้วที่เราเว้นไว้ค่ะเพื่อที่จะใส่ออกมาตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็เก็บจริงๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะอาจจะหลุดออกมาบ้างตอนเราทำดอกไม้นะเพราะมันลังกันเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีเดียวเราเก็บไปก่อนเพื่อความสวยงามค่ะดอกไม้นี่ยังมีใครทำไม่เป็นบ้างไหมเนี่ยจริงๆพาสอนไปตั้งแต่คลิปแรกๆนู้นแล้วเนาะถ้ายังไงทำไปเลยแล้วกันนะทำให้ดูมาเสริมเติมแต่งอีกนิดนึงดอกไม้ผักก็จะใช้เป็นสีขาวเนาะในสีขาวผักก็เริ่มขึ้นดอกไม้นะใช้เส้นเดียว1,400ค่ะสีที่เราต้องการเลยค่ะสีนะใช้2เส้นค่ะโอ้ยลืมไปใช้เข็มนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะมันต้องเป็นเข็มที่ยาวค่ะถึงจะทำดอกไม้ได้ทำอย่างเงี้ยเป็นทั้งหมด6กลีบค่ะใช้นี้ต้องใช้เข็มนี้นะคะแต่ถ้าใครมีตัวอะไรสตรอเบอรี่ใครอยากได้แบบไหนจัดไปนะอ่ะต่อไปเลยสองเส้นโหยถ้าใครเคยดูปะว่าผ่าไม่มีใครทำลายนี้ไม่ได้นะพูดเลยจริงตั้งแต่แรกเริ่มแต่บางคนอาจจะแบบนานแล้วหาคลิปไม่เจอหรือว่าลืมอะไรอย่างเงี้ยดอกไม้นี่มันเป็นมาตรฐานเลยนะที่ใช้ดอกไม้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เป็นใช้มือถักทั้งหมดถูกปะถ้าเป็นโบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้แท่นใช่ไหมอันนี้มันอยากจะให้มันเป็นเซตเดียวกันก็คือใช้สามารถใช้เข็มถักอย่างเดียวเลยได้หมดจริงๆไม่ทำให้ดูก็ได้นะแบบว่าเดี๋ยวก็แบบเด็กไหนที่ยังทำไม่เป็นใช่ปะก็จะไลน์มาขออีกไงเดี๋ยวจะหาคลิปนี้ไม่เจออีกเจ้าตัวยังจะหาไม่เจอเลยเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5แล้วนะอีกอันเดียวทำเร็วมากเลยปุ๊ดปัดปัดค่ะค่ะ6เนาะได้6กลีบแล้วค่ะเป็นแบบนี้เรียงกัน6อันเนาะเราก็ใช้เส้นเดียวค่ะเราจะใช้อันนี้สอดเข้าไปในเส้นเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องหันหัวเข็มนะคะทำเป็นอย่างนี้หันเขาลงมาแบบนี้แล้วก็หันตัวนี้ลงมาแบบนี้ทั้งหมดหันแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วเราก็ใช้อันนี้ขึ้นไปแบบนี้เห็นปะเสียบไว้ที่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ดึงค่ะตรงนี้มันจะยื่นออกมาใช่ไหมดึงอย่าให้หลุดนะค่อยๆดึงมาเนี่ยเห็นปะมันก็จะไม่หลุดนะแต่ถ้าใครทำหัวเข็มตรงนี้ไม่ลึกอ่ะมันก็จะหลุดไงเพราะฉะนั้นก็นอยแล้วก็ทำใหม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็เอามาเก็บอีกด้านหนึ่งนี่ก็ดึงเขาให้เหมือนว่ามันเป็นดอกแล้วเราก็มัดเลยมัด
ดึงฟืบฟืบเป็นละแล้วก็เอาอันนี้ตีกลับมาค่ะ1 2 3ตีกลับมาที่3นะแบบนี้อือฮึเราก็จะได้ดอกไม้มา1ดอกแล้วค่ะปลิงค่ะรถมาแล้วก็มาทาบวัดกันว่าเราควรจะให้ดอกไม้ฉีกไปไว้ตรงไหนดีแบบนี้สีม่วงแล้วกันนะคะที่สีม่วงค่ะเราก็เอากลางๆเลยค่ะทิ่มมั่วๆกลางๆเลยค่ะแบบนี้อันนี้ที่เรามัดไว้นะคะสีขาว1เส้นแบบนี้ค่ะเอาสีขาวเข้ามาค่ะแบบนี้สีขาวเข้ามาเสร็จใช่ไหมก็ทิ่มให้มันห่างๆอีกนิดนึงทิ่มกลับเข้าไปค่ะไปเอาอีกอันนึงมาเข้ามาด้วยกันค่ะทีนี้แบบนี้เห็นไหมเราก็มัดค่ะดึงค่ะดึงเสร็จแล้วก็ทิ่มกลับมาอีกรูนึงที่มันไม่ใช่รูเดิมนะคะเอาสีขาวอ้อมกลับเข้ามาค่ะแล้วก็ครอบดอกไม้ไว้ค่ะเทคนิคแผ่วพราวเนี่ยผู้หญิงคนนี้ค่ะปุ๊บได้แล้วค่ะเราก็จะใช้อันนี้ที่เราอ้าไว้อ้าใส่ดอกไม้ไปแบบนี้ค่ะที่เราเว้นเอาไว้ให้อุ๊ยน่ารักอ่ะเอาจะเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็น่ารักดีเหมือนคนทำนะคะปุ๊บปุ๊บเบี้ยวๆอ่ะเก็บสิ่งของของท่านลงขยะเถอะครับอะไรนะอุ๊ยน่ารักเห็นไหมพี่กับน้องอีกแล้วก็จึงเล่นพี่กับน้องไม่หายไม่ห่างหายนะคะโอเคก็ถือว่าไม่ได้ยากเกินไปเนาะสำหรับใครที่มือใหม่และสำหรับใครที่ไม่มีแท่นอันนี้แทบจะเป็นงานชิ้นโบแดงเลยนะที่ใช้แค่เข็มอย่างเดียวเนี่ยทำอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันใหญ่อย่างนี้มันจะมีแต่อันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยบางคนก็ขอกันมาเยอะที่มันไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้แท่นเลยอะไรเงี้ยโอเคไปแล้วเนาะเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าโอ้โหขอกันมาเยอะมากองุ่นเอ้ยอะไรเอ้ยกำลังเก็บรายละเอียดให้นะมันแล้วแต่อารมณ์ศิลปินด้วยไงโอเคไปแล้วพูดมากบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ